สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมประจำปี2555ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่องอนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียวเวลา 9 นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดการประชุมประจำปี2555ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่องอนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียวซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของโอกาสที่เป็นธรรมและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่คำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเพื่อระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนสู่สังคมสีเขียวที่เป็นรูปธรรมและบูรณาการจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนภายใต้กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11โดยมีคณะรัฐมนตรีสมาชิกวุฒิสภาตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้ทรงรับฟังการอภิปรายเรื่องแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมสีเขียวในงานยังจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นแนวทางและตัวอย่างของการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมสีเขียวอาทิการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นต้น